เรื่องเทวดากับหนอนมีเด็กวัดสองคนคนหนึ่งทำดีตายไปเป็นเทวดาอีกคนหนึ่งประพฤติชั่วตายไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ่วมที่วัดแยกกันเทวดาระลึกชาติได้เอเรามาเกิดเป็นเทวดานี่เพราะทำความดีไอเพื่อนของเราจะไปเกิดเป็นอะไรหนอ ก็นึกเอาแล้วเห็นว่าไปเกิดเป็นหนอนในซุวมที่วัดเทวดาก็อยากจะไปช่วยเพื่อนพอไปถึงปรากฏว่าหนอนจำได้เรื่องว่าอย่างนั้นหนอนพอเห็นเทวดาก็ทักว่าไปยังไงมายังไงจึงแต่งตัวเหมือนลิเกเทวดาบอกว่าเฮ้ข hey, ้านี่ เทวดาลิเกลิกเกอที่ไหนลิกเกมันเอาอย่างข้าต่างหากแล้วเอ็งมาทำไมล่ะเทวดาก็บอกว่าก็อยากจะมาช่วยเอ็งนะสิหนอนก็ว่าทุไอ้เพื่อนข้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรเอ็งจะมาช่วยขอถามเอ็งเสียก่อนนะเอ็งไปเกิดเป็นอะไรแล้วอยู่ยังไง เทว,วดาก็บอกว่าข้าไปเกิดในสวรรค์อยู่ในวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองนอนได้ยินก็ทำตาปลิบปลิแล้วเครื่องนุ่งห่มละเครื่องนุ่งหม่มก็อยากจะใส่อะไรใส่ชุดไหนก็นึกเอานึกแล้วมันปรากฏขึ้นมาสวมตัวเลยนอนก็ทำตาปลิดปลิปปอีก แล้วก็เรื่องกินละ่ะเรื่องกินหรือเรื่องกินนะอยากจะกินอะไรก็นึกเอาอยากจะกินลาดหน้าผัดไทยก็นึกถึงลาดหน้าผัดไทยมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละหนอนร้องไห้โฮเลยเทวดาก็ว่าเอ็งไม่ต้องร้องไห้ข้ามานี่ก็จะมาช่วยเอ็งอยู่แล้วหนอนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ เองเข้าใจผิดไอ้ที่ข้าร้องไห้เนี่ยข้าร้องไห้เพราะสงสารเองเีวด,ดาก็ถามหนอนว่าสงสารข้าเรื่องอะไรหนอนก็ว่าโอ้โหข้าฟังเองเล่านะข้าจะร้องไห้ตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยแล้ววิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองอยู่เข้าไปได้ยังไงแข็งจะตายไป ข้าเคยอยู่ในที่นุ่มๆแล้วเองจะมาให้ข้าไปอยู่ในที่แข็งๆบัดโท่เอ้ยเองนี่ไม่หวังดีต่อเพื่อนเลยแล้วก็ไอ้เครื่องแต่งกายเนี่ยจะต้องแต่งไปทำไมลำบากจะตายแต่งตัวไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวดูข้านี่ม่เห็นต้องมีเครื่องแต่งตัวเลย ตัวข้าขาวเหมือนอย่างสำลีที่ขาวผ่องตอนที่ข้าร้องไห้ข้านึกถึงเองจะกินทั้งทีก็ต้องนึกเสียเวล่มเวลาเปล่าๆมาอยู่เสียที่นี่กับข้าเธอไม่ต้องนึกเลยเพื่อนเอ๋ยสวมวัดเนี่ยตอนไหนหน้าศาสตร์หน้าทุเรียนหน้าเข้าพรรษาละเพื่อนเอ๋ยไหลมาเทมากินไม่วาดไม่ไหว ไม่ต้องไปนึกให้เสียเวลาเพื่อนมาอยู่เสียกับข้าเธอเท่านั้นแหละเทวดาก็สลดจิตต้องรีบเหาะหนีถ้าไม่หนีเดี๋ยวหนอนมันจะดึงเอาไว้ในซ้วมด้วยจะลำบากไปดีกว่า